ับลงข้างแต่เราไม่รู้ว่ามันโดนอะไรแน่ว่าที่เราใช้แต่มันน่าจะเป็นของที่นะต้องเป็นมีดเป็นอะไรสักอย่างแต่พอผมไปคุยกับเขาเมื่อวานลูกน้องก็อยู่หมดไม่ไหวแล้วนะสามครั้งสามครั้งแล้วนะที่มันโดนเนี่ยจริงๆก็รู้จักกันก็ไม่ค่อยลึกๆก็ยังเคยคุยกับเขาบอกว่าเฮ้ยหมาเนี่ยนะเอาหมาอะไรมาลิไปถ้าเดินไปต้องตัวนี้อยู่ที่นู่นครับก็โดนปุ้มไปซึ่งมันไม่ใช่ลาบแบบพื้นที่มันเป็นสเต็ปแล้วนะเครื่องชงกาแฟก็ไว้อย่างนี้แหละครับพี่กองครับก็ไว้ไงครับผมถือว่ามันก็เหมือนบ้านอ่ะบ้านเราต้องขังตัวเองมันไม่ใช่ไงคุณเข้ามานี่คุณต้องคิดแบบเวลาไม่ใช่อ่ะมาก็คุมอยู่อย่างเคสที่ผ่านมาเนี่ยมาเขาเอามาเขาปากบอกกับมาเราเองแล้วก็มาว่าเราได้ครับแล้วช่างมันจะเข้ารถไปซ่อมกุญแจแล้วช่างกุญแจเนี่ยมาบอกผมว่าพี่ต่อที่เห็นไหมก็ด่าที่ในเฟซนะไม่เลี้ยงไม่ได้อย่างไอ้บาวนี่นี่ครับผมก็คือเหตุการณ์เนี่ยอยู่ดีๆเรานั่งทานหมูกระทะกันอยู่ที่หลังร้านกับพนักงานเลี้ยงกินกันปุ๊บเรียบร้อยปรากฏว่าเราปล่อยหมาตามเวลาของเราเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ4ทุ่มทุกวันปิดปั๊มปิดอะไรเราก็จะเปิดพอเราปล่อยปุ๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมาก็มาโดนเหมือนโดนของมีคมที่ฟันที่หัวซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้ง1ครั้งที่2ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเราคิดว่าหมาเราคงจะป้องกันแล้วก็มีคนมาที่จะเข้ามาหรือส่งร้ายเนี่ยแต่พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครั้งที่3เนี่ยมันเราอยู่กันหมดเราไม่เห็นมีมอเตอร์ไซค์หรือใครมามันเป็นแบบเงียบๆแต่พนักงานเห็นได้ยินว่ามันไปด้านหลังตัวร้านเนี่ยแล้วก็มันถึงได้วิ่งกลับมาก็เลยเดินหาไปหาข้างๆแล้วคุยกับเขาว่าเห็นไหมอะไรไหมเป็นอย่างไรเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่ยอมมาผมบอกให้เรียกออกมาเดี๋ยวนี้ยังต้องคุยให้รู้เรื่องละเพราะมาหลายครั้งเพราะหมาผมกับหมาเขากัดกันหลายครั้งแต่เขาบอกว่าไม่ใช่หมาเขาแต่เขาก็ให้ข้าวให้อาหารอยู่นั้นอย่างที่โดนมาก่อนหน้านี้ลักษณะเหมือนกันอย่างนี้หรือเปล่าครับก็แผลหนักๆอย่างนี้ครับแล้วก็ลงตรงครั้งที่แล้วนี่ก็ลงตรงคอนี่เลยครับแล้วอย่างตอนนี้ต้องรักษายังไงบ้างครับตอนนี้ผมคิดว่าก็คือต้องรักษาแบบคือตามสไตล์ธรรมดาใช้ยาแบบเราไม่ได้พาไปหาหมอไม่ได้เอาไปเย็บไม่ได้เอาไปอะไรครับบาดแผลใหญ่มากไหมครับตอนนี้เลือดมันปิดหมดนะครับเลือดเขาเพิ่งหยุดตอนประมาณเนี่ยครับเมื่อเย็นๆนะครับเพราะเมื่อคืนก็เลือดไหลออกตลอดเพราะมันโดนน่าจะโดนเส้นเลือดใหญ่ตัวนี้เราเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อลี่ครับเลี้ยงมาได้ประมาณ2ปี2ปีเกือบ3ปีแล้วก็เลี้ยงไว้เฝ้าปั๊มเฝ้าปั๊มแล้วก็เลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงขังเลี้ยงปล่อยเลี้ยงแบบเขาไม่เคยทำร้ายใครครับแล้วหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อครับจะไปแจ้งความจะไปยังไงครับก็คิดว่าน่าจะแจ้งความไว้ก่อนเพราะว่าอย่างเมื่อวานเราไปคุยกับคนข้างบ้านที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาก็ต้องรับรู้เพราะหมาเรากับหมาเขาอ่ะกัดกันแต่เขาบอกไม่ใช่หมาเขาเนี่ยเราคิดว่าเขาจะเห็นไหมแต่เขาบอกเขาปฏิเสธผมก็คงต้องแจ้งความไว้ก่อนแจ้งความไว้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อที่ผมเคยโพสต์เฟซบุ๊กไปเตาแฟตไฟเตาย่างสเต็กอ่ะก็ใหญ่มากถือว่าต้องยกประมาณ2 คน 2 คนอย่างต่ำหนักมากเพราะเหล็กมันหนาก็หายครับมันก็เลยเราคิดว่าที่ของเรามันปลอดภัยอ่ะนะจะมาบอกว่าคุณเก็บของคุณไม่ดีไม่ใช่คุณเข้ามาที่ผมเข้ามาขโมยแต่ผมก็ไปถามเขาเหมือนกันว่าเห็นไหมเขาก็บอกไม่เห็นแล้วหมาก็ไม่เห่าก็แปลกมากคือ1หมาไม่เห่า2ของอยู่บนอาคารในอาคารหายไปได้ไงต้องขึ้นมาบนอาคารหมาไม่เห่าเพราะลี่เนี่ยเขาจะเห่าตลอดครับอยากฝากอะไรไปถึงคนที่เขาทำไหมครับถ้าเกิดก็เขาไปทำอะไรให้1นะฮะ2คุณต้องการของอะไรหรือถ้าเป็นขโมย1นะฮะคุณต้องการของคุณก็ต้องคิดว่าทุกคนทำมาหากินคุณเอาเครื่องมือทำมาหากินของคนอื่นไปเนี่ยผมบอกว่าแล้วคนอื่นเขาจะหากินยังไงแต่คุณเอาไปหากินได้หรือเอาไปขายนะฮะหรือร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยบางทีเรื่องใหญ่เลยก็ต้องคอยเช็คหน่อยว่า
เวลาของไม่ขายอะไรพวกนี้นะเครื่องนี้ขโมยเขาโจรมันถือว่ามันมีที่เอาของออกอ่ะผมก็ไม่ได้ไปแจ้งความนะผมก็คือแบบคิดว่าเอาเถอะนะเขาคิดว่าเขาเอาไปแล้วเขาจะเจริญขึ้นก็ถือว่าทำอาชีพให้มันได้นะช่างมันแต่ที่เราจะไปแจ้งความนี่จะไปแจ้งความเรื่องพรบทำร้ายสัตว์คุ้มครองสัตว์ใช่ไหมครับแต่ก็คงแจ้งหมดทุกเรื่องเลยฮะทั้งเรื่องของหายเรื่องอะไรเนี่ยถ้าผมต้องแจ้ง